เราต้องเวียนไปทางนี้ถึงจะถูกทิศโอ้สุดยอดครับเราเข้ามาในพระประธานเรียบร้อยกราบพระขอพรความสุขสวัสดีตามความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเชิญครับก็ภายในวัดไร่ขิงนะครับเขาก็สร้างสถานที่หลายๆที่เพื่อส่วนหนึ่งก็ปรุงใจสาวกทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับได้มาชมมาพักเยี่ยมมาดูมาอะไรผ่อนหย่อนใจหรือทำบุญทำกุศลนะครับท่านที่มีโอกาสก็มานะครับ
ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงงานนี้ได้มุกแล้วถึกแน่นอนนั่นนี่คืออะไรเนี่ยถามที่ปล่อยปลาไงท่านปล่อยปลาปล่อยใจปุยปล่อยปลาปล่อยใจมีปลาปล่อยบนระเบิดมีจ้ะอยู่ไซส์เหรอไซส์มือเลยค่ะไซส์มือมีเลขไหนเด็ดนะไซส์ปลาปล่อยอยู่ไซส์ปลาปล่อยเอิ้นไปได้ปลาปล่อยเลือกขนาดเรียกก็น้องไข่เรียกมาจ้าน้อยปลาปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยไม่มีเหรอมีจ้าหรือมีปลามีแค่จ้ามีแค่ปลาแล้วจะเอาอะไรน้ำยังไม่ย่ำคาดีป่ะฮะโอ้ยทำมาโยงรู้อ่ะถึงจะไปหายไปแล้วนะดูอยู่ข้างล่างไงอ๋อพักพ่ออะไรอยู่ข้างล่างซื้อถุงละร้อยไปห้าหกถุงแล้วอันนี้ปลาอะไรนี่จ๊ะอันนี้ถังละร้อยอันนี้ปลาอะไรมีปลาหมออันนี้ปลาสวายนี่ซื้อปลาปล่อยแถมขนมใช่ไหมแถวนี่บุญด้วยกันไงนี่ไงนี่ไงนี่อาจารย์รับมาหนูได้5บาทถุงเท่าไหร่อันนี้20อันนี้100นั่นไงโอ้ยถุง5บาทยอมรับมาเท่าไหร่15บาทเรากินเปอร์เซ็นต์ไป5บาทเอาเป็นธรรมดาท่านเอาเป็นธรรมดาเขาเรียกว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวยอมมาบอกแม่ผ่าจะเป็นเราครับคุณยอมทำลงกี่วันเนี่ยถึงวันที่19 19วันวันอะไรวันจันทร์ถึงวันจันทร์เลยเออหนูดูได้บ้า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 มาอุดหนุนหนูเลยเออเอามาเลือกของไหนได้ใช่ไหมเลือกของไหนก็ได้นั่นเป็นปลาหมอปลาสวายเด็กหมอครับแต่พอดีไม่ตายเพราะปากครับปลาหมอถ่ายรูปด้านล่างเลยเลี้ยงปลาพี่บอกไม่เอาเฮ้ยให้อาจารย์ปล่อยเถอะผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้สื่อสารนี่หันมาปล่อยด้านในนะด้านนอกมาถวายเลยนี่ก็ปั่นมาอ๋อหันไว้ไหนอยู่วางไว้นั่นเลยโยนลงไปเลยพื้นดิเดี๋ยวเก็บเองวางไว้สะดุดนี่สะดุดนี่สะดุดนี่ไม่ใช่ละโอ้โหจานปลาอะไรนี่จานอูปลาสวายนั่นนี่อืมมอสิบายลื่นคืออะไรจานมากินข้าวกันโอ้มากินข้าวกันอุ้ยกระโดดขึ้นมาเลยนี่ก็ได้ด้วยเลยเฮ้ยปลาอาจารย์ปลาอะไรนะไปเอาบ้างดิสักถุงนึงไปอาหารปลานั่น
ัสดีครับเอ้ยสาธุโอดีมากเราอยู่ที่ท่าน้ำปล่อยท่าน้ำวัดไร่ขิงนะครับท่าน้ำน้ำวัดไร่ขิงปล่อยให้ปล่อยปลาแล้วก็ซื้ออาหารปลาให้ปลาก็เป็นทำแล้วมันก็นี่แหละครับสบายใจไปกับน้ำไปกับอะไรก็ถือว่าไม่ได้อะไรหรอกครับก็เป็นอย่างเราได้ทำความดี